ค้นพบวิธีการพับเพื่อวาดภาพหรือว่าจดโน้ตใน Magic Keyboard รุ่นนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้มาทำให้ดูครับหลังจากที่พี่โอได้ทำคลิปรีวิว Magic Keyboard ไปในครั้งที่แล้วนะครับผมและก็พบว่ามันไม่สามารถพับวาดภาพหรือว่าจดโน้ตได้เลยนะครับผมซึ่งแตกต่างกับ Smart Keyboard Folio ในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเขาสามารถพับเพื่อจดหรือเพื่อพับเพื่อวาดรูปออกมาได้นะครับถึงแม้ว่าหน้าตามันออกมาจะแปลกประหลาดสักนิดสักหน่อยนะครับผมแต่ว่าวันนี้ติโอค้นพบแล้วนะครับว่าทำยังไงนะฮะก่อนที่ไปดูกันนะครับผมคอมเมนต์เล่าให้ติโอฟังนิดนึงนะครับว่าถ้า Magic Keyboard ตัวนี้สามารถพับเพื่อจดหรือว่าพับเพื่อวาดภาพได้เพื่อนๆคิดว่าความน่าซื้อของ Magic Keyboard มันจะมีเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับผมคอมเมนต์เล่าให้ติโอฟังนิดนึงนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel อติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มาเจอกันบ่อยๆมาอัปเดตข่าวกันแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญให้กำลังใจติโอในการทำคลิปต่อๆไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเริ่มก่อนนะครับผมว่าการพับเพื่อวาดภาพหน้าตานะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมพับเพื่อวาดภาพหรือพับเพื่อจดเนาะเป็นองศาประมาณนี้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถจดได้อย่างง่ายดายอันนี้คีย์บอร์ดรุ่นแรกเลยหรือว่าคีย์บอร์ดรุ่นที่ใช้กับ iPad Gen 7กับ iPad Air นะครับผมก็จะประมาณนี้พับเพื่อพิมพ์นะครับพับเพื่อพิมพ์กับพับเพื่อให้สามารถวาดรูปหรือว่าจดงานได้ก็จะเป็นองศาประมาณนี้นะครับผมส่วน Magic Keyboard นะครับผมเนี่ยองศามันอ่ะมันมีแค่นี้เลยนะครับมีแค่นี้เลยฟ้าเปิดมาก็ปึ๊บปึ๊บงอแค่นี้เลยแล้วเราจะทำยังไงให้มันสามารถพับวาดรูปได้ปะมันลองกันครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องติดคีย์บอร์ดของเราครับเข้ากับ iPad ก่อนนะครับผมแล้วก็พลิกมันนะครับพลิกด้านมันเอ้าคราวที่แล้วติโอบอกว่าพลิกด้านแบบนี้มันทำให้เวลาเราจดโน้ตหรือว่าเวลาเราเอา Apple Pencil วาดภาพอ่ะมันจะดันลงมาไม่ใช่เหรอนะครับจริงอยู่ครับว่ามันสามารถดันลงมาได้นะครับแต่ว่าครับผมเราต้องใช้อุปกรณ์อีกอย่างนึงเพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ติดตัวเราอยู่แล้วนะครับแน่นอนก็คือมือถือนะครับหรือจริงๆอะไรก็ได้นะแต่ติโอใช้มือถือนะถ้าเราเอามาใส่ไว้ตรงกลางนี้นะครับผมขั้นไว้ระหว่างช่องตรงนี้นะฮะจะทำให้การวาดภาพของเรานะครับมันไม่ดันหน้าจอแล้วแบนราบไปกับพื้นอีกต่อไปแล้วนะครับไม่เชื่อลองดูนะพอดันเสร็จปุ๊บมันจะดันมาไม่ได้แล้วนะครับถ้าดันมากๆเนี่ยมันก็จะตัว iPad อ่ะมันจะพะเยอะออกมาละเพราะว่าวิธีนี้นะครับมันเป็นตัวล็อกไว้ให้แม่เหล็กต่างๆเนี่ยมันทำงานถ่ายเทน้ำหนักไปที่ตัวสิ่งที่เรามาขั้นตรงนี้แทนนะครับผมก็ถือว่ายังช่วยให้เราสามารถจดงานสามารถให้เราวาดภาพต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องเกรงข้อมือนะครับ Wow. ถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะครับเราก็จะวาดภาพได้ลำบากเราจะต้องเกรงข้อมือหรือเกรงการจดไม่ให้เราลงน้ำหนักไปเยอะซึ่งมันแบบว่าไม่เวิร์กนะครับแต่การทำแบบนี้เราสามารถลงน้ำหนักได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าแรงของแม่เหล็กตรงนี้มันเท่ากับว่าดูดทั้งแผ่นเลยนะครับสู้กับแรงข้อแขนเราถือว่าช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้เยอะเลยนะครับมันไม่หลุดออกมาง่ายๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตวิธีนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถพับ Magic Keyboard แล้วก็เพื่อจดงานเพื่อวาดภาพได้ถึงแม้ว่าหน้าตามันออกจะแปลกประหลาดกว่าเดิมเล็กๆน้อยๆนะครับผมปังเล็กน้อยไหมแต่อย่างน้อยถือว่าเราได้ใช้คีย์บอร์ดตัวนี้ทำงานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับคนที่ชอบวาดภาพหรือคนที่ชอบจดเนี่ยเผื่อมีใครตัดสินใจซื้ออยู่นะครับก็มาดูคลิปนี้น่าจะได้ไอเดียในการประกอบการตัดสินใจซื้อไปไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับเผื่อมีเพื่อนๆคนอื่นๆนะสนใจคีย์บอร์ดตัวนี้อยู่พอดีนะครับแล้วก็กำลังจะเอามาวาดภาพหรือเอามาจดนะครับแชร์ไปบอกเขาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe Channel ติรีวิวไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็นักวาดภาพแต่ละท่านนักจดแต่ละคนนะครับขอสัก 1,000 ไลค์ให้กำลังใจกับติโอในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ